ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไหนแล้วครับที่ไหนชุมชนตลาดจีนบ้านช่างแง้วค่ะชลบุรีค่ะน่ารักมากๆเลยร้านนี้ดีมากเลยครับมีพ็อปเยอะมากมาถ่ายรูปเล่นกันได้นะคะสวยมากๆแล้วก็เป็นกันเองใจดีมากๆเลยค่ะก่อนอยู่อย่างนี้อ๋อของแม่ทำยั่วๆเลยยั่วๆว่าร้อนๆขอเจ๊ทำใหม่ๆเลยอร่อยมากน่ากินมากๆเลยค่ะพอเลือกกินไปปั๊บลือต้องร้องขอเจ๊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 ใช่แต่เลือกร้องแล้วขอเจ๊หมวยขอเจ๊ขอเจ๊ถ้าร้องไล่เหลียวได้ไล่เหลียว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 ขอบคุณค่ะขอบคุณครับไล่เหลียวไล่เหลียวชุมชนนี้เนี่ยอดีตว่าเป็นยังไงอะคะมีตอนนี้แบบเก่าด้วยมีหลายแบบมากเลย
แล้วตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปศาลเจ้าแม่ทับทิมกันนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามคนในชุมชนกันนะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับผมไปกันเลยคนเขาทำไรคะพี่ค่ะบ้านเบิ้มก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วมีตลาดอย่างนี้มีมานานมีนะอยู่อันเท่าไหร่ครับที่บ้านจะมีอ๋อแล้วคือแล้วเขาเรียกว่าไงคะเขาก็ทำอาชีพอะไรกันก็อาชีพทำไรมันไรอ้อยตอนนี้ก็ไม่มีแล้วหรอก็มีนะแต่มันมีน้อยนะคนเก่ารุ่นเก่าๆไม่มีนะมันก็เปลี่ยนไปเป็นแบบว่าตลาดที่เป็นแบบนี้เปิดมานานแล้วสามที่เป็นกว่านะสามที่กว่าแต่ว่าคือชุมชนนี้ก็เป็นนานนานแล้วตลาดนี้อยู่นานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบว่าจีอยู่มากี่ปีแล้วคะแล้วก็แก่เขาจะเจอเลยอะคะแล้วคือตัดก่อนนี้ที่นี่เป็นแบบยังไงบ้างคะก็เป็นแบบเก่าอย่างเงี้ยเป็นแถวไปแล้วก็จะขายของทุกบ้านเลยต้องคอยจะมีคนงานเป็นทางการนะวิทยาอ่างทองพันเนี่ยก็จะนี่มันทำเกษตรมันก็ผลักจะมีโรงงานใช่ไหมมีโรงโม่เป็นโรงโม่อ๋อโรงโม่เราเป็นพื้นทรายอยู่นะแต่แล้วมีโรงงานแบบอื่นไหมคะนอกจากมันจะมีสำหรับส่วนมากนะตอนหลังเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยจะมีโรงงานแต่เมื่อก่อนที่จะเป็นโรงงานสำหรับเลยมีต้องหลายโรงสามเกือบ20โรงเลยแล้วตอนนี้คือปิดไปหมดแล้วใช่ไหมมันยังไงคนที่เก่าแก่นะที่เจ้าของเขาเองอ่ะก็ตายไปอ่ะลูกหลานก็ไม่ค่อยได้เอาเรียนสูงมากก็เอาไปทำงานข้างนอกแล้วคือตอนที่เป็นแบบว่าคุณป้าแบบมาอยู่ที่เนี่ยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่นี่คือแบบมาจากไหนคะตั้งเดิมมาจากนาคานะคนที่เยอะส่วนมากจะที่มาเนี่ยจากนาคานะก็เป็นคนจีนนะตามทะเลมันก็อยู่แล้วก็ทยอยเข้ามามาบุกเบิกเอาอ๋อมาเบิกจับจองก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นแบบว่าชุมชนแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วตลาดนี่คือมันเกิดขึ้นนานหรือยังก็นี่เกิดตลาดแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็เกิดมาอยู่ในสภาพเนี้ยแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ก็เพิ่งมาสร้างมาคือเป็นตลาดใหญ่นี่แล้วนานเลยคือตลาดนี่เขาขายในบ้านกันขายในบ้านกันส่วนมากจะขายแล้วคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นจุดท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่นานมากใช่ไหมคะท่องเที่ยวเนี่ยเหรอใช่ท่องเที่ยวในมาเข้ามา4ปีเนี่ยอ๋อจะเข้าปีที่5นี่แหละแสดงว่าท่องเที่ยวก็เพิ่งเข้ามาแต่ว่าขายของอะไรเงี้ยขายของก็ธรรมดาปกติก็ขายตามบ้านแล้วพอมันมีกระดาษตลาดจ่ายแล้วเราก็ไปดูกันตรงนั้นหน้าบ้านก็ปิดกันหมดมาไปขายในตลาดกันก็มีบางบ้านก็ขายของในบ้านก็มีร้านอาหารนี่ก็ขายดั้งเดิมมาตลอดแต่นี่บ้านอ่ะแบบบ้านมันก่อนมันจะเป็นห้องแถวเก่าๆมันก็จะมี2ชั้นนั่งมีชั้นเดียวมากแต่เพราะว่าถ้าชั้นเดียวนี่หลังก็จะเป็นละเตะมี2ชั้นก็มีด้านหน้าด้านหลังไม่มีคนเจ๊กันเลยก่อนนี่คนจีนเยอะมากใช่ไหมคะแล้วที่ศาลที่อยู่ที่ในชุมชนเนี่ยศาลเจ้าแม่ทับทิมก็คือมีอยู่แล้วนานแล้วมันเป็นก่อนนี้มันจะเป็นศาลเก่าๆแล้วเขาก็เปิดขึ้นมามันก็จะมีใน
ี่ยแล้วก็เขาชุมชนก็เจอมาเจอไม้ขอนไม้จากทะเลหรือว่าคนที่จะออกทะเลมันอยู่ใกล้ทะเลมันก็จะอย่างเงี้ยจะแม่ตะคุณจะช่วยอ๋อเขาจะเชื่อในเรื่องอะไรคะศาลจะแม่คุณจะคุ้มครองไงคุ้มครองเขามาค้าขายเราอยู่ในบ้านเนี่ยทุกวันนี้จะไปไหนก็ต้องเรียกอาม่าช่วยเขาเรียกว่าอาม่าเขาเรียกอาม่าเป่าห้องก็คือว่าเราไปไหนให้เขาปกดูเราดูแลเราอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นแบบว่ายึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีวันเทศกาลไหว้ตรุษจีนอะไรศาลจีนเด็กคนที่ออกไปข้างนอกก็จะกลับมามีงานวันเกิดของอาม่าเนี่ยคนอยู่ถึงไหนก็ต้องกลับมาแล้วช่วงงานเกิดของอาม่านี่คือจะจัดช่วงไหนมันก็จะเหมือนจะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันเกิดของเขาก็จะมีเขาก็จะมีจะมีนิ้วมีอะไรมีหนังมันธรรมดาไม่มีมันจะมีเป็นตลาดนัดมีวันเสาร์วันอังคารจะมีตลาดนัดวันนี้ก็มีตลาดนัดเขาก็มาเปิดได้ไม่นานตลาดนัดแต่มากมันก็จะเป็นบางคนก็ขายหน้าบ้านขายในบ้านเขาบางคนก็มีตลาดก็มีก่อนนี้ร้านแทบเชื่อไหมห้องแถวทุกบ้านอ่ะเปิดทุกบ้านเลยแล้วขายดีมากบ้านเลยก็มาก่อนค่าแรงวันจะ6-7 บาทเองก็มาจะ6-7 บาทเนี่ยมันทองก็200 กว่าบาทละก็แค่200 บาทพอมาขึ้น15-16ทอง3 บาท 360 3 บาท 40เนี่ยอยู่ที่เนี่ยก่อนที่เจริญขนาดยังไม่มีถนนอย่างเงี้ยยังมีรถกรุงเทพวิ่งนะแต่ก่อนนี่คือเคยไม่มีถนนแต่ว่ามันเป็นทรายเป็นทรายเลยใช่ไหมคะแต่ก็ยังคือยังมีคนอยู่เยอะแล้วก็มีโรงหนังน่ะมีหนังมีอะไรทุกคืนเลยแล้วคือตอนนี้คนหายไปหมดแล้วก็คนเก่าอ่ะเขาก็ตายกันได้บ้างแล้วอย่างเนี้ยกงอ่ะอยู่ยายอยู่นะคะเสียชีวิตก็จะมีรุ่นน้ารุ่นแม่อะไรนี่อยู่ในวันนี้คนยังมาน้อยเพราะกลัวฝนกันเดี๋ยววันที่23 24 25แล้ว22 23 24นี่จะเปิด3วันว่าไหว้พระจันทร์คนได้พระจันทร์เที่ยวสิไหว้พระจันทร์วันจันทร์ที่24อ๋อเห็นมีลงประชาสัมพันธ์ใช่โอ้ยคนเยอะแทบจะเดินไหลสนุกมากเลยค่ะวันนี้ผู้ชม